สวัสดีครับผมเรนจากไอแม็กโดโจนะครับวันนี้ผมจะมาสอน3ท่าเตะที่ใช้ในคาราเต้บ่อยๆนะครับท่าเตะพวกนี้จะไม่ได้เห็นแค่ในคาราเต้นะครับแต่เราจะสามารถเห็นได้ในการแข่งขันเทควันโด MMA พวกนี้นะครับเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับก่อนอื่นที่จะมาฝึกเตะกันนะครับตอนแรกเราต้องมาฝึกการ์ดก่อนนะครับถ้าเราถนัดขาขวาเตะขาขวาเราให้ยืนเอาขาซ้ายนำหน้านะครับแล้วก็การ์ดของคาราเต้เคียวชินจะไม่ตั้งสูงตั้งระดับอกครับเดี๋ยวดูด้านข้างอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้วิธีการฝึกนะครับเราจะยืนเป็นท่าเซนคุสึราชินะครับก็คืองอขาหน้าขาหลังยืดตรงนะครับแล้วก็ปลายเท้าหน้าชี้ตรงปลายเท้าด้านหลังชี้เฉียง45องศานะครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มมาที่ท่าแรกเลยท่าแรกคือไมเกลิไมนะครับจะแปลว่าฟรอนต์เกลิแปลว่าคิกนะครับไมเกลิก็เลยรวมกันเป็นฟรอนต์คิกหรือว่าเรารู้จักในภาษาไทยก็คือท่าถีบนะครับเราจะเริ่มจากการถีบขาหลังก่อนเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูทีนึงนะครับมาดูเนื้อหากันนะครับจังหวะแรกเราจะยกเข่าขึ้นยกได้2แบบนะครับ1คือลากขึ้นมาอย่างนี้กับ2คือเก็บปลายเท้าขึ้นมานะครับเก็บอย่างนี้การถีบนะครับของคาเต้จะไม่ใช้ทั้งเท้าถีบไปแต่เราใช้แค่ส่วนที่เรียกว่าจมูกเท้านะครับก็คือตรงนี้ตอนฝึกแรกให้ลากจากอันนี้ขึ้นมาก่อนลากจากพื้นขึ้นมามันจะง่ายกันนะครับลองดูนะครับแล้วเวลาถีบสำคัญสุดก็คือการยืดเอวไปข้างหน้านะครับที่สังเกตก็คือของคาเต้เวลาเราถีบมันจะไม่ยืดขาขึ้นมาตรงนี้เราจะงอไว้ตลอดไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็ตามนะครับโอเคพอทำเริ่มได้แล้วเราเก็บให้เราเก็บปลายเท้าขึ้นมานะครับมันจะยากขึ้นเพราะเราต้องบังคับกล้ามเนื้อให้ถูกทุกส่วนครับโอเคทีนี้จะลองให้ครูมิเชลเข้ามาเป็นคู่ต่อสู้ให้ดูว่าเราจะถีบส่วนไหนของร่างกายนะครับตอนแข่งจริงเราก็ไม่จำเป็นต้องยืนท่าเซนคุสึราชิแล้วสามารถยืนกาดคูเปเต้และกาดต่อสู้ได้เลยสามารถถีบหนึ่งก็คือส่วนท้องนะครับถีบให้มันเหมือนหอกที่แทงไปที่ทองเขานะครับไม่เอาถีบขึ้นอย่างนี้มันจะไม่มีแรงแต่ว่ายัดเข้าไปตรงกลางเขานี่ก็เบาๆก่อนอีกส่วนนึงก็คือที่หน้าการที่เราถีบสูงขึ้นแสดงว่าเราต้องยกเข่าให้สูงขึ้นด้วยก็ยืดเอวไปบางคนคิดว่าเราถีบได้แค่ขาหลังแต่จริงขาหน้าเราก็ถีบได้นะครับแต่ว่ามันจะยากขึ้นหน่อยเพราะว่ามันไม่มีแรงเท่าขาหลังขาหน้าก็เราใช้ในกรณีที่เราต้องการให้ถีบให้มันไปไวแต่ว่าน้ำหนักจะไม่ได้เท่าขาหลังครับอาจจะเป็นแบบก็ได้หรือไม่ก็สไลด์ขาหลังเข้ามาถีบหน้าก็ได้ครับก็จบนะครับกับท่าไมเกลิไปท่าที่2นะครับท่ามาโอชิเกลินะครับมาโอชิเกลิก็คือราวคิกนะครับผมจะแบ่งมาทั้งหมด2แบบแบบแรกก็คือจะเป็นแบบที่เร็วกว่าแต่ว่าความรุนแรงจะไม่เท่าแบบที่2นะครับตอนแรกเราก็เริ่มที่การยืนเซนคุสึราชิเหมือนเดิมจังหวะแรกนะครับยกเข่าก่อนจังหวะ2บิดไหล่นะครับบิดสะโพกแล้วก็ยืดขาออกพร้อมกันนะครับจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเราก็ฝึกให้มันเร็วขึ้นครับถ้าจะดึงเตะออกไปนะครับต้องดึงกลับมาให้ได้ด้วยคาราเต้นะครับทุกท่าจะเป็นอย่างนี้หมดโดยถ้าเราจะบิดสะโพกได้นะครับก็คือเราต้องบิดปลายเท้าด้วยบิด2ส่วนนี้พร้อมกันถ้าไม่งั้นถ้าเราไม่บิดปลายเท้านะครับเตะแล้วมันจะเป็นแบบอย่างนี้มันจะไม่ใช่ราวคิกแล้วจะบิดไม่ได้ครับต่อไปแบบ2นะครับแบบ2ก็จะยกเข่าจากทางด้านข้างนี้เลยนะครับเพื่อให้วงมันกว้างขึ้นแล้วเราจะเป็นการเตะตัดนะครับยกจากนี้ปึ๊บดึงกลับมาเหมือนเดิมเหมือนท่าแรกเลยแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากยกเข่าตรงเป็นยกเข่าจากทางด้านข้างนะครับดูอีกรอบหนึ่งโอเคนี่เดี๋ยวลองให้คุณวิเชียวเข้ามาครับโดนเตะดูโอเคครับแบบแรกตอนนี้จะยืนแบบกาดต่อสู้แล้วแบบถ้าเป็นแบบแรกก่อนนะครับก็จะเร็วกว่าต่อไปแบบ2ยกอึ๊บครับเหมือนเดิมเราเตะได้3แบบของราวคิกจะเป็นล่างก่อนก็ได้
ล่างก็เตะบิดเข่าลงปึ๊บอันนี้ก็เคยทำคลิปสอนโลคิกไปแล้วนะครับสามารถไปดูกันได้ไปก็แบบตัวที่ทำเหมือนเมื่อกี้ปึ๊บต่อไปเตะหัวนะครับเตะหัวจะเป็นเคสบังคับโดยการเตะเฉียง45องศาเท่านั้นเพราะว่าเราเตะตัดตรงหัวที่ยากหน่อยนะครับท่า2ก็ประมาณนี้ครับต่อไปนะครับท่าที่3ท่าสุดท้ายแล้วก็คือท่าอุชิโรมาโอชิเกรินะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในท่าสวิงนะครับสมมติว่าเรายืนอันนี้ยืนขออนุญาตยืนเป็นการต่อสู้นะครับสมมติว่ายืนซ้ายนำหน้านะครับถ้าเราถนัดเตะขวาเราก็ปาดแล้วก็หมุนเตะเลยแต่ส่วนตัวผมจะถนัดเตะซ้ายถ้าเตะซ้ายเราจะก้าวมาก่อนก้าวขาขึ้นมาแล้วก็บิดเอวนะครับบิดไหล่บิดเอวแล้วก็ยกขาเตะตัดไปเลยนะครับปึ๊บประมาณนี้จะไม่ใช้การงออย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะเบากว่าของเราเป็นคาราเต้ฟูลแท็กเราจะต้องลากไปทั้งขาเลยเพื่อให้โดนเต็มแข้งนะครับดูใหม่นะครับปึ๊บที่สำคัญก็คือการบิดสะโพกก่อนนะครับบิดสะโพกให้เยอะบิดให้เร็วบิดให้แรงนะครับแล้วการเตะมันจะออกมาแรงเองนะครับถ้าเราคิดว่าการก้าวมันช้าเราสามารถใช้การกระโดดสลับได้นะครับสลับปุ๊บไปเลยครับเดี๋ยวให้ครูเชียวเข้ามาครับผมว่าเราสู้กันอย่างนี้นะครับทำให้มันเร็วสลับปุ๊บสลับอีกครั้งต้องเตะให้เร็วนะครับอันนี้ไม่ขอยังไม่อยากขอเตะแรงครับเพราะเดี๋ยวมันโดนทิ้งท่านี้นะครับสามารถใช้ร่วมกับท่าเมาชิเกริได้คือท่าที่2ที่เราฝึกไปเมื่อกี้สมมติว่าเราเตะเมาชิไปหรือลาวคิกแล้วเขาหลบนะครับเราสามารถใช้ท่านี้ในการต่อได้นะครับดูที่เป้าหมายใช้ตามองที่เป้าหมายครับเตะปุ๊บหลบนี่วิดให้เร็วปุ๊บสำคัญก่อนหมุนตัวต้องมองที่เป้าหมายก่อนเพราะเราจะเตะไม่โดนนะครับหันไปมองแล้วก็สะบัดออกไปนะครับต้องทำให้เร็วท่าสามก็ประมาณนี้ครับก็จบแล้วครับการเตะ3ท่าของคาราเต้นะครับที่เห็นมาบ่อยแล้วก็ใช้บ่อยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะโพสต์คลิปอะไรต่อไปนะครับตอนนี้ไอ้แม็กกับโจเราทำใน Facebook Instagram แล้วก็อยู่ใน TikTok นะครับถ้าทุกคนชอบคลิปสั้นๆมีประโยชน์นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับวันนี้ผมขอลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ